ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูคุกกี้ครีมบรูเล่เมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้ผสมแป้งคุกกี้และได้พักเป็นเวลา15นาทีแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปทำในขั้นตอนต่อไปแล้วไปดูกันต่อได้เลยครับโอเคครับอันนี้คือแป้งที่เราพักทิ้งไว้สังเกตดูเขาจะมีความเงาความฉ่ำขึ้นนะแล้วก็หอมที่เราสังเกตได้ชัดๆคือหอมมากขั้นตอนการทำของเราอ่ะเราจะใช้วิธีการเอาสกู๊ปไอศกรีมจากนั้นเราจะกดใส่ถาดแบบนี้คุณจะเห็นว่าทรงมันเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่ต้องทำต่อเนี่ยคือเราเอาสันมือของเรากดอันนี้คือแบบเบาๆโฮมเมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้กลมดิ๊กๆคุณสามารถกำหนดทรงเขาได้ใส่ลงไปอย่างนี้คุณก็กดโอ้แต่ทำกินเองที่บ้านอ่ะเนาะเราสบายๆใช่ไหมทีดี้เนี่ยคุณก็ทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากให้ทรงของขนมเรากลมดิ๊กคุณก็ใช้วิธีนี้คุณก็กดเยอะๆแล้วค่อยตัดออกไปเลยทีเดียวไม่ได้เหรอคุณก็จะได้ความหนาความบางไม่เท่ากันไงแล้วอบมันก็จะสุกไม่เท่ากันนะงานง่ายกว่าไงมันแบบนี้ก็ไม่ยากเอาคุณกดมาเดี๋ยวเรากดให้เราชอบสนุกดีนี่เห็นไหมก็จะกลมแต่สิ่งที่ควรระวังเวลาอบพวกคุกกี้พวกนี้เนี่ยนะคะคือคุณต้องเว้นที่เอาไว้ให้เขาหน่อยนะอ๋อผมขอโทษเนื่องจากเดี๋ยวคุกกี้เขาจะเผื่อคุกกี้เขาแผ่ตัวออกคือด้วยความที่เราเป็นเนยสดล้วนนะเรากล้าพูดนะใช่สิค่อนข้างพรีเมียมนะดังนั้นพออบปุ๊บนี่เขาอาจจะไม่ได้ทรงแบบเป๊ะเวอร์แต่อร่อยเป๊ะเวอร์แน่ๆขั้นตอนนี้เราก็จะนำแป้งคุกกี้ที่ผสมแล้วตักด้วยสกู๊ปไอศกรีมลงบนถาดและใช้มือกดบนตัวแป้งให้แบนออกจากนั้นก็ใช้พิมพ์วงแหวนกดให้เป็นทรงกลมครับก็จะออกมาเป็นคุกกี้ที่พร้อมนำไปอบต่อแล้วล่ะครับเรียบร้อยแบบนี้ต้องเข้าอบนี่ไฟยังไงครับอาจารย์350องศาฟาเรนไฮต์350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาที10นาทีก่อนก็คือเอาออกมาดูก่อนใช่คุณหยิบคุกกี้ขึ้นมาด้วยความที่คุกกี้เราสีดำเนาะมันก็จะเช็คลำบากดูไม่ออกเพราะฉะนั้นปกติถ้าเป็นคุกกี้สูตรอื่นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วแม่ก็จะบอกว่าดูก้อนขนมนะอย่างนี้นะจะได้รับกดลงไปนะแต่ว่าอันนี้พอมันสีดำใช่ไหมคะเราก็อาศัยการสังเกตครั้งที่1ของเราด้วยการทำเสร็จแล้วชิมเราก็จะได้ค่าตรงกลางของเราว่าพิมพ์ขนาดเท่านี้ของเรากดหนาแบบนี้ของเราเราใช้เวลาอบ10นาทีถ้าบ้านคุณใช้สกู๊ปใหญ่กว่าเราคุณก็อาจต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วไฟน้อยกว่าเราหน่อยนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังนะครับเวลาจะอบครั้งแรกคือต้องทำมากกว่า1ชิ้น ถ้าคุณทำ1ชิ้นคุณชิมปุ๊บคุณหมดโอกาสเลยนะครับมา เดี๋ยวไปดูคุกกี้ของเรากันค่ะครับผมช่วงหน้าครับกับคุกกี้ครีมบรูเล่กับขั้นตอนของการผสมครีมบรูเล่สไตล์ไทยจะออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับก็ข้อควรระวังของเมนูนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เมื่อกี้เราใส่น้ำร้อนลงไปเนาะถ้าเกิดว่าส่วนผสมมันร้อนจัดเนี่ยนะคะมันจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราละลายเราอยากเก็บฟองอากาศจากวิปปิ้งครีมแล้วก็ความหอมมันของวิปปิ้งครีมมาใช้เพื่อที่ว่าตัวครีมบรูเล่ของเราเนี่ยคือจะฉ่ำแล้วก็หอมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องการความเย็นนิดนึงก็คนไปเรื่อยๆนิดเดียวนะคะจับกระทั่งภาชนะของเราเนี่ยเย็นครับเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปได้วันนี้เรามีเมนูปลาหมึกซอสเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะจากนั้นนำปลาหมึกลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแห้งทอดซอยและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ปลาหมึกที่ทอดไว้เหล้าจีนและน้ำมันงาผัดจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันตักปลาหมึกซอสเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านราชาคอหมูย่างมีทั้งหมด7สาขา
สามารถสั่งแบบออนไลน์ได้ทั้ง7สาขาหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ราชาคอหมูย่างสวัสดีค่ะวรางคณาจากร้านราชาคอหมูย่างนะคะร้านเราได้มาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะคะแล้วทางร้านเราก็ได้มีการปรับสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าต่อให้เรามีการลดโซเดียมลงแต่เรามั่นใจว่ารสชาติเราก็ยังอร่อยแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเมนูลดเค็มที่จะมานำเสนอมีทั้งหมด2เมนูค่ะเมนูแรกก็คือเค้กคอหมูย่างค่ะส่วนเมนูที่2คือเซตราชาค่ะขอฝากร้านราชาคอหมูย่างด้วยนะคะตอนนี้ราชาคอหมูย่างของเรามีทั้งหมด7สาขาแล้วค่ะจะมี delivery ค่ะแล้วก็มีสาขาที่หน้าห้างส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆที่สามารถสั่ง delivery ได้ก็คือได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเมนูเค้กคอหมูย่างและเมนูเซตราชาทางร้านได้มีการปรับสูตรในส่วนของคอหมูย่างโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,191 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่923มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 23% และทางร้านยังได้ปรับสูตรในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่380มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่228มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 40% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นการลดเค็มอ่ะไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะถ้าคิดถึงว่าอนาคตเราอยากมีสุขภาพที่ดีก็ลดเค็มกันค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ